ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ใช่แล้วค่ะคุณพ่อเมื่อคืนหนูหลับสบายมากไม่ฝันร้ายแล้วค่ะรู้แล้วบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ทำไมไม่เคาะประตูพี่ไม่ได้ปิดประตูเฮ้ยหยุดนะรู้ไหมขยี้ตาเป็นสาเหตุทำให้มีตีนกาอ๋อฉันอยากแปรงฟันทำไมพี่รักสวยรักงามจังคุณพ่อกับพี่ใหญ่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เธอดูถูกเพศตรงข้ามบำรุงผิวไม่แยกชายหญิงหรอกรู้ไหมเธอเป็นแค่เด็กก็ต้องบำรุงผิวเหมือนกันฉันด้วยเหรอใช่แล้วตรงนี้เป็นเด็กแต่ทั้งร่างกายเป็นหญิงสาวต่อให้เกิดมาสวยก็ต้องบำรุงนะเอ้ยดูเธอสิซื่อบื้อจะตายถ้าเธออยู่ที่นี่ไม่ดูแลตัวเองความจำกลับคืนมาแล้วหน้าสางเหมือนกระดาษทรายต้องโกรธฉันแน่ๆเลยโอ้ยโอ้ไม่ได้ว้าวพี่มีเครื่องสำอางเยอะจังฉันรู้ว่าเธอใช้แต่เครื่องสำอางยี่ห้อของตัวเองฉันจะพยายามตามใจเธอรองพื้นให้ดีช่วยให้สีผิวเนียนเรียบผิวของเธอขาวนุ่มลื่นไม่ต้องปกปิดเท่าไหร่วาดขอบตาจำไว้มือต้องมั่นแต่ฉันว่าหน้าสดก็สวยอยู่แล้วผู้หญิงสวยแต่งหน้ายิ่งสวยขึ้นไง แล้วถ้าไม่ใช่ผู้หญิงสวยล่ะเป็นยายแก่ไหมอย่ากระพริบตาบ่อยๆมันห้ามไม่ได้นี่นาโอ้กระเดือกพี่ใหญ่จังเลยอ่ะแค่ดูก็พอห้ามจับนะ โอเคดูสิอีสีลิปเข้มเกินไปฉันไม่ชอบเป็นแมวเพอร์เฟกต์สวยจังเลยนี่เธอลองดูชอบแต่งแบบไหนมากกว่าโหใครแต่งให้น่าเกลียดจังของฉันดีกว่าเยอะใช่ไหมล่ะเธอรู้ตัวไหมว่าเมื่อก่อนเธอเป็นแม่เสือร้ายหน้าตาดุดันเหมือนห้ามใครเข้าใกล้เลยจะพูดจริงจังยังไงก็ช่างนับตั้งแต่วันนี้เธอดูคลิปนี้นะแล้วก็แต่งหน้าแบบนี้สบายมากอแมนดารีบฟื้นความจำเร็วๆนะเธอจะได้ตัดสินใจเองเป็นตัวเองสักทีชาลีทำไมเรายังไม่ได้อัพโหลดคลิปใหม่เลยอเมนดาฮันนีมูนอยู่เขายังไม่ได้บอกเลยว่าโพสคลิปไหนลงในเพจเราโอเคเดี๋ยวจัดการให้โอ้อเมนดากับสามีหวานจังเลยเนาะคนอื่นอิจฉากันใหญ่แล้วสามีเป็นช่างแต่งหน้าพอดีหล่อนชนะเลิศไปเลยประหยัดค่าโปรโมทด้วยโอ้โหมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยหน้าเว็บของ WP มีคนเข้ามาดูเยอะไม่ว่าจะเป็น Eyeshadow Mascara Brush On กับลิปสติกขายหมดเกลี้ยงเลยพออแมนด้าแต่งงาน
แววตานิสัยเปลี่ยนไปหมดเลยพลังของความรักวิเศษนี่ไม่ใช่ตลาดนัดนะเลิกเมามอยแล้วตั้งใจทำงานซะทางโรงงานจะยอมร่วมมือเต็มที่เพิ่มยอดผลิตให้เราสองสามวันก็วางขายได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วส่วนการตลาดต่อไปของเราเนี่ยโถเอ้ยพูดจบหรือยังอ่ะปวดฉี่แล้วเอาไปนะโถ่เอ้ยชาลีเอ้ยชาลีแต่ผู้หญิงมีสมาธิให้นานตั้งครึ่งชั่วโมงอ่ะเกินพิกัดของเขาแล้วนี่คุยเรื่องงานต้องคุยถึง2ชั่วโมงเลยเหรอนายไม่อายหรือไงมันเป็นงานของฉันที่ฉันพูดละเอียดเพราะฉันตั้งใจฉันขอบคุณนายแทนอแมนด้าก็แล้วกันแต่รู้สึกว่านายแอบเอาคลิปของฉันกับอแมนด้าไปโพสจนเป็นผลงานใหญ่เดี๋ยวฉันน่ะจะให้เขามอบธงซาบซึ้งสุดหัวใจให้นายเอาจริงนะคลิปนั้นที่แชร์กันสนั่นน่ะมันก็มีประโยชน์ต่อชื่อเสียงของนายดิซาบซึ้งเหลือเกินพอเล่นเน็ตเป็นก็ไม่วางเครื่องเลยนะดูอะไรอยู่ดูเพจของดับเบิ้ลพีโอ้โหคลิปนี้มีคนดูเกิน 300,000 แล้วก็เธอสวยไงแต่ทำไมตรงข้างล่างมีคนคอมเมนต์ว่าพออแมนด้าแต่งงานแล้วรู้สึกนิสัยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเขาติงต้องติงต้องเป็นยังไงเหรอก็คนโง่ไงคนโง่แล้วทำไมเขาไม่ผิดว่าคนโง่เลยล่ะมันเป็นคำศัพท์วัยรุ่นเอาแค่ความหมายเหมือนกันก็พอแล้วลองดูสิใหญ่บังใช่ใหญ่ตังโอเคตังโง่เอ๊ะนี่เด้งออกมาอีกแล้วทำไมเวลาดูอะไรอยู่จะมีภาพเด้งออกมาดูอย่างพี่คนนี้สิแก้ผ้าทั้งตัวเลยอ่ะเฮ้ยปกตินะว้าวกด10ข้อกด10ข้อให้ฉันเหรอเพื่อไม่ให้เธอเล่นเน็ตส่งเดทฉันจะดูแลมือถือของเธอเองถ้าเธอจะโทรหาคุณพ่อให้ถามฉันก่อนและอีกอย่างไอ้ของชิ้นนี้ฉันจะดูแลเองมันก็โอเคหมดนะยกเว้นห้ามใส่ส้นสูงเหยียบคนฉันเคยเหยียบพี่เหรอจำไม่ได้ล่ะสิดูเอาเองเลยจืดโถมใส่ส้นสูงกระทืบไฮโซอิริกจูโอ้โหแมนด้าน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวก่อนสิทำไมเขาทำกับผู้ชายคนนั้นแบบนี้เพราะผู้ชายคนนี้เลวมากนั่นสิฉันไม่เลวแบบนั้นแกข้อนี้แกเป็นเชื่อฟังฉันพี่ติงพี่ดูแลฉันเพราะหวังเงินจริงเหรออยู่ดีๆทำไมถามฉันแบบนี้เพราะฉันสงสัยไงถ้าอยากรู้เหรองั้นฉันเล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งมีนายพรานเขาอุ้มหมาน้อยกลับมาเลี้ยงที่บ้านแต่คนในหมู่บ้านบอกว่านี่นั่นมันหมาป่านะไม่ใช่หมาน้อยนายพรานไม่สนใจใครอยู่แล้วจริงไหมมีวันหนึ่งนายพรานพาหมาน้อยเข้าไปในป่าแต่ว่าสวยมากโดนหมาป่าหิวโหยล้อมเอาไว้หมาน้อยจะไปต้องปกป้องเจ้านายของมันใช่ไหมนึกไม่ถึงว่าหัวหน้าหมาป่าจะมาบอกกับหมาน้อยว่าแกโง่เหรอแกเป็นหมาป่าในพาดเป็นศัตรูของเราแกรีบมายืนข้างๆเราเลยฉันถามเธอนะตกลงว่ามันเป็นหมาป่าหรือว่าหมาน้อยหมาป่ามั้งงี้ค่อยๆคิดเอานะเซ็นชื่อซะวันหลังค่อยเฉลยผู้รับคำสัญญาถงถงไม่ใช่หมาป่าเหรอถ้าต้องเซ็นถงถงหรือว่าอแมนด้าต้องถงถงสิพี่จะให้หมาน้อยเซ็นชื่อของหมาป่าได้ยังไงอ่ะอีกอย่างฉันไม่ชอบอแมนด้าทำไมต้องเซ็นชื่ออีกเขาความจำเสื่อมแต่หัวไวไม่น่าล่ะทำธุรกิจเก่งขนาดนั้น อแมนด้าไปฮันนีมูนคนอื่นมากันพร้อมแล้วก็เริ่มประชุมได้เลยครับประธานไม่อยู่งั้นก็ให้เลมอนเป็นประธานแทนมีใครค้านไหมฉันค้านประธานเลยประธานเลยคุณพ่อทำไมไม่พักผ่อนอยู่ที่บ้านล่ะคะคุณพ่อคุณพ่อมอบหมายให้อแมนด้ารักษาการแทนแล้วคุณพ่อไม่มีสิทธิ์ค้านประธานเลยล้อเล่นเก่งนะน่าจะป่วยจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วเราจูไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นหรอกประธานเลยเห็นหลางหนิงเจินไห่เป็นลูกชายแท้ๆของตัวเองเราประชุมกันเข้ามานั่งฟังผิดตรงไหนเหรอนั่นน่ะสินั่งฟังแต่ไม่มีสิทธิ์ยกมืองั้นเลมอนก็จัดการไปเลยประชุมสักทีเอาสักทีผู้การมาที่เจียงจินอ้าว
ผมขอเสนอให้ใช้บริษัทที่ปรึกษาเซียนเฟิงเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนครั้งก่อนอแมนด้าเสนอไว้ว่าจะเปลี่ยนบริษัทที่ปรึกษาใหม่ครั้งก่อนเหรออแมนด้าพูดเรื่อยเปื่อยเท่านั้นแหละฉันก็เห็นด้วยใช้เซียนเฟิงเหมือนเดิมร่วมมือกันนานสนิทกันนานแล้วที่สำคัญคือเหมาะสมและไว้ใจได้รอให้อแมนด้าฮันนีมูนกลับมาแล้วค่อยตัดสินใจโปรเจกต์นี้มีกำหนดเลื่อนไม่ได้ครับเธอเสนอชื่อใช้เจ้าอื่นแปลว่าเธอมีเหตุผลของเธอบริษัทเซียนเฟิงมีชื่อเสียงดีรากฐานมั่นคงร่วมมือกับเราไม่เคยมีปัญหาผมหาเหตุผลอื่นไม่ได้ที่ต้องเปลี่ยนเห็นด้วยขอขานบริษัทที่เธอเสนอมาอาจจะดีกว่าอีกเอาเป็นว่ารอเธอกลับมาค่อยตัดสินใจทุกคนตามกฎในที่ประชุมข้อที่18ถ้าประธานมาร่วมประชุมไม่ได้ให้หุ้นส่วนในที่ประชุมยกมือเลือกคนรักษาการแทนได้เลยไร้สาระเลิกประชุมฟังงั้นเชิญทางนี้ค่ะประธานเลยประธานเลยค่ะประธานเลยเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่เหรอคะเป็นใครเป็นใครเนี่ยมาลุกขึ้นพ่อผมเลยได้เลยมาเป็นผู้สืบทอดหรือเปล่าคะท่านเลยเป็นอาชีพเลยไม่ใช่เหรอครับพอได้แล้วตกลงยังไงคะพอเลยพอแล้ว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 ท่านเลยอะไรคือชาวเกาะเหรอพี่ฉันแต่งงานแล้วหรือเนี่ยเลยเต๋อซิ่นว่าที่ผู้สืบทอดกรุ๊ปหลังหนิงเจิ้นไห่เลี้ยงเมียน้อยไว้ข้างนอกเข้ามาถึงเล่นเน็ตได้ฉันล็อกไว้แล้วนะทหารอยู่ตรงนั้นน่ะห้ามเล่นนี่พี่ให้ฉันอ่านให้จบก่อนสิอ่านทำไมหิวแล้วสั่งอาหารกินอะไรบะหมี่หมูสับบะหมี่หมูสับฉันทำเป็นเอาอย่างอื่นงั้นพี่ทำให้ฉันกินดิแต่ต่ออยู่ไว้คราวหน้าความจริงอ่ะฉันทำเป็นนะมีข้าวน้ำแกงขนมหวานว้าวหอมจังเลยเอ๊ะนี่อะไรเนยถั่วราดข้าวว้าวเอ๊ะแล้วนี่อะไรอันนี้กล้วยหอมในบัวลอยโอ้แล้วหม้อนี้หม้อนี้อร่อยมากซุปเฟรนช์ฟรายหมาล่าเธอเก่งจังเลยแม่เธอสอนเหรอเปล่าหรอกฉันคิดเอาเองลองชิมดูอร่อยนะจะให้กินจริงๆเหรอในตู้เป็นบะหมี่ครับต้มน้ำเป็นไหมเป็นค่ะเอาไปเททิ้งให้หมดแต่มันทำยากนะเนี่ยเห็นฉันเป็นไอ้โง่เหรออร่อยจริงนะพี่ข้าวเศรษฐกิจค่ะแต่ที่นี่หังเสงในวันนี้มีแนวโน้มดีการตลาดคึกคักไตรมาสที่2ของจงเหอมีผลงานที่ดีค่ะผู้ก่อตั้งกลุ่มหลังหนิงเจิ้นไห่หรือเจิ้นเหี้ยเป็นลมครอบครัวพาที่โรงพยาบาลซานติงนักลงทุนต่างคึกคักทำไมพ่อร้องการแบบนี้ลูกชายตีหัวพ่อฟ้าผ่าตายเลยนะเมื่อกี้ตอนที่ฉันชงกาแฟแค่เผลอจามไม่กี่ทีใส่แค่กาแฟเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีใครได้กลิ่นหรอกนะดูสิหยุดซอติงนี่ซอติงฉันจะนั่งแท็กซี่ตรงไหนมีแท็กซี่ซอติงจะไปไหนฉันจะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลซันติงโอ้ไกลมากเลยนะแต่แท็กซี่แพงมากเลยพี่ติงเหรอฉันลืมเอาเงินมาด้วยขอยืมก่อนได้ไหมอ่ะนะขอยืมเงินเราเหรอไม่ใช่มั้งฉันรีบไปโรงพยาบาลนะฉันไปส่งเองไว้คอยเงินฉันขอบคุณคุณอาทั้งหลายไปเร็ว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 คุณอาเหรอคุณอาเหรอนี่ถุงอยู่ไหนมีข่าววงในค่ะคุณเหลยเจิ้นเยี่ยผู้ก่อตั้งกรุ๊ปหลางหนิงเจิ้นไห่เป็นลมระหว่างการประชุมย่าส่งไปที่โรงพยาบาลซานติงมีข่าวบอกว่าเหลยเจิ้นเยี่ยเป็นอัลไซเมอร์หลุดพ้นจากคดีความค่ะลูกกูเฮ้ยมีอะไรเห็นเมียฉันไหมอ๋อทะเลาะกันละสิของไปนะพี่ข้าวปลาไม่กินกินแต่น้ำพริกเหรอเนี่ยจะกวนโอ้ยรู้ไหมว่าเมียฉันไปที่ไหนอาไทพาไปส่งที่โรงพยาบาลซานติงอ๋อบ๊ายบายร้านชูเข้าไปทำไมไม่ขับไปเลยล่ะฝ่าไฟเหลืองหมดอนาคตเลยนะโอ้สามีเธอโทรมาว่าไงพี่ติงกูเทหลังเอาเมียฉันมาส่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสนใจเขาเลยจื่อถงเธอทำผิดกฎข้อที่2ห้ามออกจากบ้านโดยที่ฉันไม่อนุญาตแต่ฉันจะไปหาพ่อฮัลโหลซานฉาหลีทงแอบหนีออกจากบ้านกำลังไปที่โรงพยาบาลช่วยกันหาทางหน่อย
รถกลับแล้วฉันจะนั่งแท็กซี่จอดนะแท็กซี่ถงไม่จริงคืนเมียพี่เลยนะฉันกลับก่อนขึ้นรถไม่ขึ้นนี่กดข้อที่6ห้ามทุ่มฉันลงพื้นมีอะไรขึ้นรถก็ค่อยคุยใครอนุญาตให้เธอออกมาเองฮะแม่ฉันนอนอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อก็เข้าโรงพยาบาลฉันกลัวมากเหรอเขาอยู่กับฉันแล้วโอเคพูดเลยอาแมนดาพ่อเธอกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วนะเขาแค่เวียนหัวนิดหน่อยนะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วฉันจะกลับบ้านไปหาพ่อตอนนี้ยังไม่ได้ทำไมล่ะอย่าดื้อสิท่านประธานอยากให้เธออยู่บ้านติงโยกหญิงเขาไม่อยากให้เธอกลับไปเจอพี่ชายเธอกับพี่สาวเธอเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคุณกลัวอะไรอ่ะสร้างฉาลีโตขึ้นแล้วความสัมพันธ์แย่ลงแทบจะเป็นศัตรูกับพี่ชายตอนนี้ความจำเสื่อมให้เขารู้ไม่ได้หรอฉันจะกลับไปหาพ่อฉันจะกลับไปหาพ่อให้ได้เลยก็ได้ก็ได้ขอจะถามท่านประธานก่อนนะนี่ชาลีชาลีชาลีฉันเกลียดชาลีที่สุดเลยไหนๆก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่ออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะร้องไห้ทำไมวันนี้ไม่ได้เจอค่อยเจอวันหลังก็ได้ไหนๆก็ออกมาแล้วฉันตั้งใจว่าจะไปหาไอศกรีมกินไม่รู้ว่าเธอสนใจหรือเปล่าวันนี้แหกกฎอยากกินเท่าไหร่ก็ได้ฉันขอกินเนยถั่วได้ไหมใครสอนให้เธอใช้นิ้วจิ้มเนยถั่วแบบนี้แล้วมีช้อนเอาไว้ทำไมเนี่ยใช้ช้อนกินไม่อร่อยหรอกใครสอนเธอพี่ไม่เชื่อเหรอลองดูสิเฮ้ยเนาะจะบอกให้นะเพิ่มกฎอีกข้อห้ามใช้นิ้วจิ้มเนยถั่วกินต้องใช้ช้อนถ้วยทำไมใจร้ายจังว่ายังไงสังฉาลีฉันปรึกษาท่านประธานแล้วอาแมนด้ากลับมาเยี่ยมพ่อมันก็ไม่ผิดหรอกแต่นอกบ้านเลยนะมีปาปารัสซี่อยู่นายต้องกำชับอาแมนด้าให้ดีๆอย่าพูดอะไรส่งเดชอย่าเผยพิรุธเด็ดขาดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนายไม่ใช่เหรอที่ต้องมารับเขากลับไปนายพาอาแมนด้ากลับบ้านเป็นหน้าที่ของนายกลับไปเยี่ยมพ่อได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วใจย่ออย่าเพิ่งดีใจไปเธอกลับถึงบ้านแล้วห้ามพูดกับพี่ชายและพี่สาวของเธอห้ามมีสีหน้าโต้ตอบแล้วก็นอกจากเข้าห้องน้ำห้ามห่างจากฉันแม้แต่ก้าวเดียวเพราะอะไรอ่ะไม่ต้องถามเพราะอะไรเพราะฉันเป็นสามีเธอเดี๋ยวพวกเราต้องจับมือกันแบบนี้ด้วยจับมืออย่าใช้นิ้วดูดเนยถั่วอีกมองหน้าฉันโอ้โหตอนนี้เธอแต่งตัวแบบนี้จะใส่นี่นะโอเคโอ้ยเบาๆสิเจ็บดีขึ้นเยอะเลยมาแล้วยังไงคุณเหลยคะคุณเหลยกลับมาแล้วเหรอคะคุณเหลยรู้ไหมประธานเหลยเป็นยังไงคะไปพบโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าครับนี่ได้ข่าวว่าแย่งตำแหน่งประธานกับพี่ชายแหละคะเป็นความจริงหรือเปล่าสายฟ้าแลบเป็นเพราะท้องหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ว่าฉายาใหม่คือเจ้าพ่อแบงค์ดาพี่ว่ายังไงบ้างครับชอบฉายานี้จังเลยอย่าเพิ่งไปสิคะเดี๋ยวเราก่อนค่ะขอบคุณ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 ค่ะพ่อเขาเป็นยังไงบ้างหนูเป็นห่วงมากเลยพ่อไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าคะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นลมไปได้ล่ะเป็นลมแก้สถานการณ์ไอ้ลูกเวนนั่นน่ะโชกาตอนลูกไม่อยู่คิดจะหาผลประโยชน์เข้าตัวเองหาว่าพ่อไม่มีสิทธิ์ยกมือพ่อโมโหถ้าจะใช้ไม้เท้าฟาดหัวนึกไม่ถึงมันยังปล่อยนักข่าวเข้ามาเพื่อที่จะกดดันพ่อคุณพ่ออย่าโกรธเลยหนูรักคุณพ่อนะเฮ้ยโกรธไปก็เท่านั้นถงตอนนี้ลูกจำความได้หรือยังไม่ต้องห่วงจำไม่ได้สักนิดแต่ดีตรงที่เขาเป็นคนที่เรียนรู้เก่งมากเป็นคนฉลาดคุณพ่อหนูจะไปหาคุณแม่ได้เมื่อไหร่คะ
อีกไม่นานหรอกลูกรอให้ลูกหายก่อนคุณชายใหญ่คุณท่านบอกว่าไม่อยากให้ใครรบกวนฉันรู้ว่าอแมนด้ากับน้องเขยอยู่ข้างในฉันอยากเจอพวกเขาหน่อยไม่ได้เหรอให้เขาเข้ามาเฮ้ยพี่ใหญ่พี่รองพี่ใหญ่พี่รองคุณพ่อคุณพ่อรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะวันนี้คุณพ่อไปล้มได้เบาเจาะเลยไม่ต้องสนใจพวกนักข่าวพวกนักข่าวก็มาตรงเวลาดีจังนักข่าวเศรษฐกิจนัดผมสัมภาษณ์พวกเขามาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์แกแล้วทำไมถึงลุมฉันคนเดียวไล่ถามแต่ฉันวันนี้พ่อสดชื่นดีจังไม่เหมือนเป็นอัลไซเมอร์นักข่าวสงสัยก็เลยถามมากหน่อยความจริงคุณพ่อไม่น่าบอกมาให้อเมนดารักษาการแทนเขาฮันนีมูนอยู่ไม่ว่างดูละเอ๊ะอเมนดาไม่ฮันนีมูนแล้วยกเลิกไปเลยพวกนี้ไปทำงานแกจะได้ไม่ต้องเล่นตุกติกในกรุ๊ปเอาพวกกฎในที่ประชุมมาอ้างอแมนด้าอยู่กับฉันคนเดียวก็พอที่เหลือออกไปให้หมดคุณพ่อลำเอียงจนเห็นได้ชัดเลยนะฉันจะเอาน้ำซุปเข้าไปให้ตั้งหลายครั้งแต่ให้อาชีขวางหน้าประตูตั้งแต่คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยขนาดฉันเขายังจำไม่ได้เลยถึงความจำไม่เสื่อมเขาก็จำไม่ได้หรอกว่านายเป็นใครอซอถ้าอยากให้คุณพ่อรักอซอมากกว่านี้อซอก็รีบมีหลานให้เขาอุ้มสักคนหนึ่งสิแล้วทำไมนายกับเมียไม่มีลูกสักคนในบ้านจะได้คึกครื้นหน่อยเก่งแต่จะพูดไม่มีน้ำยาเชี่ยวชาอะไรกันน่าเบื่อจริงๆเลยเอ้าโอ้ยน้องเขยคนใหม่วันดีวันดีครับครับฉันชื่อร็อกนะเป็นพี่เขยของอแมนด้าอ๋อวันดีพี่เขยฉันคือซอใหญ่ทีน่าอ๋อนายกับอแมนด้ารู้จักกันได้ยังไงโอ้รู้จักกันในเน็ตพวกพี่ก็รู้ฉันสอนแต่งหน้าส่วนเข้าผลิตเครื่องสำอางก็เลยรู้จักกันรักกันในเน็ตเหรอรักกันในเน็ตก็ดีนะมันน่าสนุกดีน้องเขยฉันเล่นเน็ตเห็นคลิปที่นายสอนคนแต่งหน้ามีคนติดตามเยอะคอมเมนต์ก็เยอะแต่ที่ฉันจำแม่นเลยก็คือเขาว่านายเป็นเจ้าพ่อแมงดาเฮ้ยฉันก็ดูแล้วฉันตอบเข้าไปว่าช่วงนี้แมงดาแพงเนื้อแน่นอร่อยจริงสิน้องเขยครับนายชอบอแมนด้าตรงไหนเหรอฉันรู้สึกว่าอแมนด้าพิเศษกว่าใครเหมือนกับในร่างกายของผู้ใหญ่มีวิญญาณและเดียงสาของเด็กผู้หญิงอาศัยอยู่โอ้สงสัยเพิ่งแต่งงานแฮปปี้เกินไปพูดเหมือนว่าเสแสร้งมากเลยนะฉันมีงานต่อไปก่อนนะได้เลยฉันขอตัวก่อนไปค่อยคุยกันโอ้โอ้บ๊ายบายบ๊ายบายว้าวคิดถึงจังเลยที่รักบ๊ายบายตั้งแต่อแมนด้าแต่งงานกับคนประหลาดตัวเขาเองก็เปลี่ยนไปแต่งตัวธรรมดาหน้าก็ไม่แต่งแต่งหน้าบางไปหน่อยชุดที่ใส่ก็ดูชิลไปหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรแปลกนี่แต่ฉันคิดว่านะอแมนด้าแต่งงานครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอแมนด้าอาจจะเห็นความรักสำคัญคุณอย่าคิดมากเกินไปเลยจะบอกว่าร่างกายของผู้ใหญ่แต่ว่ามีจิตวิญญาณของเด็กอาศัยอยู่เฮ้ยฟังแล้วอยากจะอ้วกฉันเห็นด้วยถ้าไม่ใช่รักแท้คำพูดแบบนี้คงไม่มีใครกล้าพูดหรอกค่ะเด็กผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้ตอนวันเกิด8ขวบแม่ฉันจัดปาร์ตี้วันเกิดให้คุณพ่อเป็นคนถ่ายรูปตอนนั้นเรา3พี่น้องรักกันมากเลยแต่ไม่นานคุณแม่ก็ล้มป่วยเมื่อกี้ฉันเห็นพี่ใหญ่กับพี่รองฉันรู้สึกกับพวกเขาทั้งคุ้นเคยทั้งแปลกหน้าทำไมความรู้สึกไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยล่ะเมื่อกี้คุณพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานให้เขาประชุมกับพี่ใหญ่พี่รองด้วยไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะปกป้องเธอเองต่อให้มีเสือสิงกระทิงแรดก็ไม่ต้องกลัวนะเธอแค่ทำตัวเป็นอแมนด้าที่หญิงยโสก็พอแล้วแต่ฉันไม่อยากเป็นอแมนด้าแค่ปลอมเป็นอแมนด้าตอนทำงานการแต่งตัวการทำงานอแมนด้าเนี่ยเนี๊ยบมากๆเลยนะ
แต่ฉันไม่ใช่อแมนดาแต่ว่าประธานเลยเขาเป็นพ่อเธอพ่อเธออายุมากแล้วมีคดีความติดพันจำเป็นต้องถอนตัวเธอต้องเข้มแข็งหลางหนิงเจิ้นไห่เป็นหยาดเหงื่อของพ่อเธอตั้งหลายสิบปีเขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเธอจะปล่อยให้มันพินาศในมือของพี่ชายเธออย่างนั้นเหรอแต่ฉันกลัวกลัวว่าจะทำไม่ได้ Double P เป็นแบรนด์ที่เธอสร้างเองกับมือเธอเลี้ยงปากท้องพนักงานเป็นร้อยเท่ากับว่ามีครอบครัวเป็นร้อยพึ่งเธออยู่เธอต้องทำให้ดีที่สุดฉันเคยดูสัมภาษณ์ของเธออดีตของ Double P ชื่อว่าเซียงเสี่ยหลันเป็นแบรนด์ที่แม่เธอชอบมากเลย20กว่าปีก่อนเกือบจะเจ๊งต้องขายทิ้งพ่อเธอต้องการเอาใจแม่เธอก็เลยเทคโอเวอร์ซื้อมาบริหารเองตอนนั้นเธอบอกว่าเป็นนิยายที่โรแมนติกก็เลยตัดสินใจทำให้ดีฉันคิดถึงแม่จังเลยให้ฉันไปหาแม่ก่อนได้ไหมในเมื่อภารกิจของเธอเกิดขึ้นจากแม่เธอต้องขยันตั้งใจทำให้มันลุล่วงแล้วฉันจะพาไปหาแม่จริงเหรอเออดีค่ะที่แท้ในกรุ๊ปมีงานเยอะมากเลยล่ะฉันเป็นคนพูดเร็วพวกเธอจำไม่ได้ฉันไม่ชอบพูดซ้ำๆเอากลับไปดูกันเองฉันเป็นคนพูดเร็วพวกเธอจำไม่ได้ฉันไม่ชอบพูดซ้ำๆเอากลับไปดูอเมนดาดุจังเลยอเมนดาฮะพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้เข้าออฟฟิศนะทำไมนี่ชุดเก่งของอแมนด้านะลองใส่ดูสวยมากเลยไม่เห็นจะสวยเลยนายบอกว่าเป็นชุดเก่งของอแมนด้าไม่มีความหมายสำหรับเขาหรอกไปทำงานก็ต้องแต่งตัวแบบนี้สิไม่งั้นจะใส่ชุดอะไรจะให้ใส่ชุดที่ใส่อยู่เนี่ยเหรอสบายดีออกเฮ้ยนี่จำได้ครั้งหนึ่งฉันแต่งหน้าให้นักแสดงหญิงรู้สึกว่าวันนั้นเขาไม่ค่อยสบายพูดขึ้นมาว่าฉันไม่อยากถ่ายหนังแล้วแต่เธอรู้ไหมพอฉันแต่งหน้าให้เขาเสร็จพอใส่ชุดถ่ายหนังเขาอินกับบทบาทนั้นเขาแทบจะเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเลยเขาไปไหนอ่ะมันไม่ใช่ประเด็น ฉันหมายถึงมันใจทำไมคนเราถึงต้องแต่งหน้าแต่งตัวนั่นก็เพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองเอ๊ะเหมือนเธอไงแล้วมันคันฉันโดนยุงกัดอะดูดิก็เธอมั่นใจไม่พอฉันลองเดินเข้าไปในห้องแล้วสวมความมั่นใจฉันจะบอกให้นะเธอไม่ใช่ถงถงแล้วเธอคืออแมนดาอแมนดาใช่เป็นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างใส่ไม่ได้เป็นไปได้ยังไงคอกว้างขนาดนี้จะใส่ได้ยังไงคอกว้างใส่ไว้ข้างหลังไงเอางั้นเหรอแล้วข้างหลังมีอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเธอลองดึงคอเสื้อมาไว้ที่ไหล่แล้วลองส่องกระจกดูอีกทีแบบนี้เหรอว้าวแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมถ้าไม่สูงและหุ่นแบบเธอในใส่เสื้อชุดนี้ไม่ได้หรอกนะแต่มันไหลลงไปเรื่อยๆนะมันจะโป๊เอาสิถ้าผู้หญิงไม่มั่นใจในชุดของเขาความมั่นใจก็จะไม่มีถ้าใส่เสื้อสูทคลุมไว้ล่ะเข้มอีกนิดนึงเยี่ยมมากเลยส่องกระจกดูนะเธอที่อยู่ในกระจกเป็นเธอคนใหม่อย่ายิ้มตอนที่เธอใส่เสื้อตัวเก่งนี้เธอจะไม่ใช่ถงถงเธอคืออแมนดาถ้าใส่ส้นสูงด้วยล่ะก็เพอร์เฟคแต่ว่าส้นทั้งแหลมทั้งสูงแบบนี้จะใส่ยังไงอ่ะกล้าหน่อยเฮ้ดี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 แล้วดีแล้วเฮ้ยนี่นี่มันคงใช่แล้ว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 ดีมากสวยมากเลยดีขึ้นมากเลยเห็นไหมลูกปลางหนิงเจิ้นไห่พรุ่งนี้เธอจะต้องมาประชุมที่นี่นะไม่ต้องกลัวถือซะว่าเป็นซูชิสายพานตอนนี้ไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเองคิดว่าอยากกินอะไรหอยเม่นพรุ่งนี้เธอจะต้องมั่นใจในตัวเองค่อยๆเดินมาตรงเก้าอี้แล้วเลื่อนเก้าอี้ออกจากนั้นนั่งลงอรุณสวัสดิ์ทุกคนอย่าเสียเวลาเลยค่ะฉันดูวาระประชุมครั้งที่แล้วต่อกันได้เลยกรุ๊ปเราร่วมมือกับที่ปรึกษาเซียนเฟิงมาตลอดฉันไม่เข้าใจทำไมเธอถึงอยากเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไม่ได้เพราะบริษัทที่เธอเสนออายุงานน้อยไม่มีผลงานหรือดิ้นซ้ำ
ทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็นเจ้านี้นี่ถ้าพรุ่งนี้เจอคำถามที่ตอบไม่ได้ให้เธอชี้มาที่ทางฉันจะตอบแทนเองว่ามาเชิญทุกท่านดูรายงานที่อยู่บนโต๊ะได้เลยนะครับเกี่ยวกับงานวิเคราะห์เซียนเฟิงตลอด1ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วใช่ไหมครับความแม่นยำอยู่ในระดับต่ำแต่ที่อาเมนดาเสนอก็คือบริษัทที่ปรึกษาจีซือที่จะเป็นน้องใหม่แต่ว่าความแม่นยำสูงมากกว่านี่เป็นรายงานที่ไม่รอบด้านบริษัทนี้ใหม่เกินไปข้อมูลก็น้อยแต่ประเด็นก็คือที่ปรึกษาเซียนเฟิงมีหุ้นส่วนคนใหม่เข้ามาชื่อว่าโจฉินเซินโจฉินเซินคุ้นหูจังมีพนักงานเข้าใหม่มันก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับแต่ว่าคุณโจกับผู้จัดการเหลยเขาเป็นเพื่อนกันนะครับนายสงสัยว่าฉันหวังผลประโยชน์เธอจงใจพูดแบบนี้ชักจูงคนอื่นผิดๆทำลายชื่อเสียงฉันอย่าคิดว่ารักษาการแทนแล้วไม่ต้องใช้เหตุผลฉันไม่สนใจเธอหรอกขอเหตุผลที่มันหนักแน่นกว่านี้หน่อยเบรกอะไม่ต้องยกมือตามกฎได้เลยใช่ยกมือยุติธรรมที่สุดเห็นด้วยครับเดี๋ยวก่อนยกมือเล่นพักเล่นพวกทำไมไม่ให้สวรรค์ตัดสินล่ะพี่จำได้ไหมตอนฉันเด็กๆอยากไปผจญภัยหาสมบัติแต่ว่าพี่หาเหตุผลมาอ้างเพื่อไม่ให้ฉันไปฉันไม่พอใจมากสุดท้ายพี่บอกฉันว่าหน้าร้อนแดดจ้าฝนไม่ตกหน้าหนาวหิมะตกดอกไม้ไม่บานพี่ถามฉันว่ายอมฟังสวรรค์ไหมฉันบอกว่ายอมจากนั้นพี่ก็บอกว่าให้สวรรค์ช่วยตัดสินใจแทนแต่พี่จำได้ครั้งนั้นโยนเหรียญอแมนดาแพ้นะสุดท้ายก็อดไปอยู่ดีงั้นครั้งนี้เราให้สวรรค์ตัดสินไหมล่ะเรื่องงานทำไมถึงโยนเหรียญตัดสินล่ะทำไมล่ะก็ดีนะมีจินตนาการจะเหยาะแยะเกินไปไหมหรือพี่คิดว่าสวรรค์ไม่เข้าข้างพี่เหรอมาดูสิว่าสวรรค์จะเข้าข้างเธอหรือฉันผู้จัดการเหลยโดนยั่วยุก็เลยถามว่าใครพกเหรียญมาบ้างคิดว่าผู้บริหารระดับสูงไม่มีใครพกเหรียญว้าวแต่ว่าบังเอิญเคยใหญ่ชาวเกาะควักออกมาแล้วบอกว่าผมมีผู้จัดการเหลยก็ต้องโยนเหรียญสิฉันเห็นภาพหน้าผู้จัดการเหลยแล้วหน้าดำคล้ำเครียดแน่ๆประเด็นคืออแมนด้าเลือกหัวแล้วมันก็ออกหัวทุกคนหุบปากสนิทเลยพูดมันอยู่ในที่ประชุมเลยนะจีจี้ไปแอบอยู่ตรงไหนเอ๊ะชาลีคุณอยู่ในที่ประชุมด้วยนี่นาะนี่ครั้งนี้แอมแมนดาชนะศึกคุณก็มีความชอบเหมือนกันนะหมดเวลาเมามอยรีบกลับไปทำงานซะฉันรู้สึกว่าแอมแมนดาเปลี่ยนไปเอาเรื่องสมัยเด็กๆมาพูดได้ยังไงครั้งก่อนเขากับสามีกลับไปเยี่ยมพ่อที่บ้านจู่ๆเรียกฉันว่าพี่รองเรียกพี่ว่าพี่ใหญ่ไม่ได้ยินเขาเรียกฉันแบบนี้นานแล้วแต่งานใหม่รับบทคนดีเขาทำให้แอมแมนดาแต่งด้วยได้คนแซ่ติงไม่ธรรมดาเลยส่วนคนแซ่ติงฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเซนส์ของผู้หญิงอีหลังซี่ฉันไม่เชื่อแล้วว่าแอมแมนดาจะเปลี่ยนนิสัยคุณแม่ทำไมพี่ใหญ่พี่รองเปลี่ยนไปหมดเลยใส่รหัสรหัสผิดพลาดฮะนี่ยังไม่ถึงเวลาเล่นเน็ตหิวหรือยังทำงานทั้งวันแล้วเห็นสร้างฉาหลี่บอกว่าวันนี้เธอทำได้ดีมีรางวัลให้ต้องบะหมี่หมูสับกินดีค่ะใส่ถั่วป่นให้ด้วยนะ okay. มีกระดาษสีขาวไหมบนโต๊ะมีกระดาษ A4 ที่ไม่ใช้แล้วกินได้แล้วจ้าถงๆข้าอย่างเดียวแต่ไม่เดินมาพับเลยอยู่พับดอกลิลลี่ค่ะตั้งใจจะให้แม่นะแม่สอนฉันพับแม่ชอบดอกลิลลี่มากเลยสวยไหมสวยมากเฮ้ยแย่แล้วฉันยังไม่ได้เลือกชุดที่จะใส่ไปหาแม่เลย
รหัสผิดพลาดระบบถูกปิดพี่ติงฉันใส่แบบนี้ได้ไหมแต่งตัวแบบนี้โอเคแต่กระเป๋าใบนี้มันคืออะไรแม่ฉันถักให้อ่ะอ๋อสวยดีนี่นี่นั่งกินก่อนเร็วค่ะค่อยๆกินไปนะฉันออกไปข้างนอกก่อนเรียกเรามาหาด่วนเลยมีอะไรเหรอเกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะเรื่องใหญ่อะไรฉันน่ะสงสัยว่าพวกคุณสองคนความจำเสื่อมหรือเปล่าทำไมถึงได้ใจร้ายหลอกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้หลอกอะไรคุณไงบอกว่าถ้าเขาทำได้ดีจะพาไปเยี่ยมแม่นายบอกว่าถ้ารับบทอแมนด้าดีจะพาเขาไปหาแม่พวกคุณรู้ว่าเขาคิดถึงแม่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาหลอกเขาพวกคุณเคยแคร์ความรู้สึกเขาบ้างไหมพวกคุณรู้หรือเปล่าความคิดถึงแม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาพยายามทำให้พวกคุณพอใจเพื่อที่จะได้เจอแม่ตอนนี้พวกคุณจะทำตามสัญญากันยังไงล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวฉันจะจัดการเองอย่าคิดว่าหลอกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเรื่องง่ายนะคุณรู้ไหมว่าถงรู้จักหาข้อมูลในเน็ตฉันเปลี่ยนรหัสไวไฟแล้วด้วยเพื่อขัดขวางเขาไม่ให้เขาเจอขาที่แม่ตายแล้วสุดท้ายเขาลองใส่รหัสลองไป128ครั้งพวกคุณคิดหรือยังแล้วว่าจะพูดกับเขายังไงหรือคิดจะไปบอกเขาตรงๆว่านี่แม่เธอตายไปแล้วหรือคุณคิดว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะกลับมาเป็นอแมนด้าแล้วไม่ต้องเผชิญกับเรื่องนี้แล้วเคยแคร์ความรู้สึกของเขาบ้างหรือเปล่าคุณเลยเรื่องที่ภรรยาคุณตายสำหรับคุณบาดแผลน่าจะหายดีแล้วแต่ว่าเขายังเขานึกว่าตอนนี้แม่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เขาแต่งตัวรอพับดอกลิลลี่เสร็จแล้วจะเอาไปเยี่ยมแม่เขาขอบใจนะที่เตือนฉันช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมลูกจำได้ไหมพ่อกับแม่ชอบพาลูกมาเล่นที่นี่บ่อยๆจำได้ค่ะตรงนั้นมีม้าหมุนตรงนั้นน่ะมีรถขายไอติมจอดตลอดเลยตอนนั้นพี่ลองกับพี่ใหญ่เรียนม.ปลายกับมหาวิทยาลัยการบ้านเยอะมากหาว่าพ่อแม่ลำเอียงพาลูกออกมาเล่นคนเดียวใช่แล้วตอนนั้นหนูยึดคุณพ่อคุณแม่ไว้คนเดียวเลยตอนที่พี่ใหญ่เกิดเพิ่งก่อตั้งบริษัทพ่อต้องออกไปคุยธุรกิจบ่อยๆพอมาถึงพี่รองเกิดมาใหม่ๆบริษัทกำลังตั้งตัวได้พ่อต้องออกไปหาลูกค้าบ่อยๆยังดีที่มีแม่ของลูกดูแลบ้านให้แทนเอ้ยทำให้พ่อไม่ต้องห่วงบ้านตอนที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันช่างมีความสุขมากเลยต่อมาบริษัทมั่นคงแล้วแม่ของลูกก็ตั้งท้องลูกแม่เขายอมเสี่ยงถึงแม้อายุจะมากแล้วยังไงก็ต้องคลอดลูกออกมาให้ได้ทำไมล่ะคะแม่เขาบอกว่านี่คือพรที่สวรรค์ประทานให้เราการเกิดมาของลูกเป็นของขวัญที่ดีมากมากให้ความสุขพวกเราด้วยลูกเป็นนางฟ้าตัวน้อยไม่ใช่ค่ะนอกจากหนูแล้วคุณพ่อยังมีคุณแม่พี่รองพี่ใหญ่มีนางฟ้าสี่คนอยู่เป็นเพื่อนพ่อนะคะถงลูกพูดถูกพ่อมีนางฟ้าสี่คนเสียดายพ่อพลาดขั้นตอนที่พี่ใหญ่กับพี่รองเติบโตจนกลายเป็นช่องว่างลูกเป็นนางฟ้าที่แม่เสี่ยงตายยังไงก็จะพามาอยู่โลกนี้ให้ได้ดังนั้นพ่อจะต้องเป็นพ่อที่ดีถึงจะไม่ผิดต่อแม่ของลูก
คุณพ่อหนูเข้าไปส่งข้างในค่ะไม่ต้องให้อาชีอยู่กับพ่อก็พออยู่กับผมไม่ต้องห่วงครับคุณหนูบ๊ายบายค่ะคุณพ่อพ่อฉันแก่ไปเยอะเลย20ปีแล้วไม่มีแม่เธออยู่เป็นเพื่อนไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเธอห้ามดื วันนี้เธอเป็นเด็กดีรู้ว่าแม่เสียแต่ก็ไม่งองแงทำหน้าเรียวให้ก็แล้วกันนะฉันโตแล้วนะฉันไม่ใช่ใหญ่ติ๊งต้องความจริงฉันก็เดาออกแล้วว่าแม่อาจจะแต่ฉันไม่อยากให้เป็นจริงนี่นะเอาเป็นว่านะห้ามว่าคนอื่นติ๊งต้องมันไม่ดีได้เป็นไงบ้างเมื่อกี้คุยกับพ่อสนุกเล่นนี่นะวันนี้คุณพ่ออบอุ่นมากเหมือนกับที่ฉันจำได้เลยดีแล้วล่ะโอเคนี่ตอนนี้กลิ้งหน้าข้างนี้เสร็จแล้วอีกข้างกลิ้งเองนะต้องกลิ้งทั้งสองข้างเลยไม่งั้นหน้าจะเบี้ยวไม่เท่ากันทำให้หน้าดูเรียวขึ้นได้จริงๆเหรอถ้าสงสัยฉันเหรอดูเอาเองเถอะโอ้จริงด้วยหน้าเรียวขึ้นเยอะเลยนอกจากมันจะช่วยให้หน้าเรียวขึ้นแล้วทำให้ส่วนอื่นเรียวด้วยได้เปล่าอ่ะทงเธอต้องรู้นะสาวๆหลายคนอัดอิจฉาไซส์ของเธอหนุ่มๆหลายคนอยากได้แฟนมือในอกเท่าเธอจะคิดว่ามันมีง่ายๆพี่คิดอะไรของพี่เนี่ยฉันจะกลิ้งให้หน้าท้องเล็กลงใครบอกว่าจะกลิ้งให้นมเล็กแล้วพี่นี่โง่จริงๆเลยจะรู้ไซส์นี้ถึงจะตาย